มียาเส้นด้วยพี่คุยกับตำรวจกูก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วไม่งั้นเขาจะอยู่ได้ไงอะคะพี่ถึงถ้าเขาไม่ได้กินข้าวเขาจะอยู่ไงเขาอาจจะมีคนที่แบบรู้จักกันแล้วก็ที่เมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่รู้กันที่รู้กันอะคาดว่าเนาะคุณครูอันดับแรกที่รู้ข่าวเนาะก็แจ้งให้ผู้บริหารแจ้งในไลน์กลุ่มเสร็จแล้วก็มาคุยกับเด็กอธิบายว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในฐานะที่ครูอยู่ตรงนี้ประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะก็เลยรู้เรื่องพอประมาณก็เลยก็กันเด็กไว้ก่อนนะเพราะงั้นถ้าเห็นใครที่ผิดปกติที่ไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งรู้จักแล้วก็หมายความว่าถ้าเขารู้จักแต่เด็กส่วนมากอ่ะเด็กเล็กๆพวกนี้จะไม่รู้จักเพราะว่าเขาไม่เข้ามาในโรงเรียนนะแต่แม่เขาจะเข้าแม่เขาน่าจะเข้ามาตลอดขายของขายของป่าค่ะก็จะช่วยตลอดแล้วจะรู้ข่าวความเคลื่อนไหวของคนเนี้ยว่าพี่นิสัยใจคอเป็นอย่างไรบ้างก็เฝ้าเตือนก็มันมีอยู่น้องหลานเขาอะลูกของพี่สาวเขาอะคุณครูก็ประสานกับตำรวจในท้องที่แล้วก็ผอ.คนก่อนเนาะก็ให้เขาเอาไปอยู่ที่อื่นคือคุณแล้วอ่ะคุณรู้แล้วว่าอัตราเสี่ยงมันสูงมากถ้าเด็กคนนี้อยู่เด็กคนนี้สวยน่ารักตอนนี้เขาก็ไปเรียนที่อื่นค่ะคือเรากลัวไหมตรงนี้กลัวค่ะก็ให้เด็กเฝ้าระวังว่าเห็นใครยังไงนะให้มาแจ้งคุณครูเลยแจ้งใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆในโรงเรียนอ่ะไม่จำเป็นเฉพาะครูคนเดียวนะคะครูทุกคนหรือแม้กระทั่งนักการเนี้ยคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะค่ะพี่เสริมก็ทำเรียนก็ระวังมาตั้งแต่แรกค่ะใช่ค่ะนายชยานี่เคยเรียนที่โรงเรียนนี้ไหมครับเคยค่ะเรียนถึงป.6ค่ะครูเคยสอนไหมครับคุณครูไม่เคยสอนค่ะเพราะครูมาถึงครูก็สอนถึงพวกมัธยมเขาอยู่ประถมแต่ครูก็รู้จักเด็กทุกคนในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะพฤติกรรมของเขาเป็นไงบ้างเมื่อก่อนพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาก้าวร้าวเขาเป็นเด็กก้าวร้าวตั้งแต่เล็กแล้วค่ะก็ชอบมีเรื่องมีราวกับพวกเด็กๆอยู่เรื่อยเลยค่ะพอตอนโตมาก็พอจบป.6เขาก็ออกค่ะเขาไม่เรียนต่อม.1แล้วก็ไปก่อเหตุแทงค่ะไปก่อเหตุเรื่อยๆมาเลยค่ะทุกเรื่องเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับคนเขาแถวบ้านนะคะเนี่ยแถวข้างบนเนี่ยนะก็ทะเลาะเรื่อยมาเลยค่ะกล่าวมาตลอดกับเรื่องของนายชยาเนี่ยนะคะเอาแม่เขาว่าเขามีปัญหาแม่เขาจะเข้ามาเล่าให้ตลอด